ไม่โดนมิวสิกพอดแคสต์มาลี่อัพสกิลไม่โดนมิวสิกพอดแคสต์มาลี่อัพสกิลนะครับวันนี้พบกับผมบูโบเปียพงศ์เอรังสีนะครับต่อเนื่องจากEP ที่แล้วที่เราได้พูดคุยกับทางอาจารย์กฤษดาหุ่นเฉลิมอาจารย์ปูนะครับอาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีบำบัดของเราวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อซึ่งต่อเนื่องกันก็คือเรื่องของ Music Performance Anxiety หรือความวิตกกังวลทางการแสดงดนตรีนะครับวันนี้ก็เรามีอาจารย์มหากิจนะครับเลิศชีวนันท์อาจารย์ประจำสาขาวิชาเครื่องสายที่จะมาร่วมพูดคุยด้วยแล้วก็อาจจะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ของเรานะครับในหัวข้อในวันนี้ถามอาจารย์ปูนิดนึงครับในเรื่องของเราเรื่องของ Music Performance Anxietyหรือเราเรียกสั้นๆว่า MPA เนี่ยครับนะครับนั้น MPA เนี่ยมันเป็นอาการคำจำกัดความของอาการนี่มันเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์มัน MPA นี่จริงๆมันเป็นการเรียกซับเซตหนึ่งนะครับนะจริงๆมันอาจจะเรียกรวมๆว่า Performance Anxiety นะครับแล้วก็มันเป็นอยู่ในกลุ่ม Anxiety ที่เกิดขึ้นกับการ Perform นะครับดังนั้นก็จะเกี่ยวข้องหนึ่งอย่างก็คือเรื่องperformance อย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่จะมีปัญหาในกลุ่มทั้งนักแสดงดนตรีนะครับนักพูดนะหรือแม้แต่การที่จะต้องออกไปสอบไปทดสอบไปพูดหน้าชั้นหรือแม้แต่นักกีฬานะครับก็จะมีปัญหาอยู่นะครับตอนนี้มันจัดอยู่ในกลุ่ม anxiety ได้นะครับแล้วก็ในทางงานวิจัยก็จะพบว่าเขามองว่ามันเป็นอาการหนึ่งที่ทำให้การเพอร์ฟอร์มนะครับเสียหายอ่ะเนาะเขาเรียกว่ามีการมันเป็นกลุ่มอาการหนึ่งของคนที่จะต้องไปเพอร์ฟอร์มนะครับก็ทางรีเสิร์ชบอกว่าในอเมริกาเขาทำงานวิจัยก็พบว่าประมาณ 2% ของทั้งหมดนะครับจะมีอาการperformance anxiety อยู่ 2% อันนี้คือรวมทั้งหมดเลยนะครับนักกีฬานักแสดงนักดนตรีครับ 2% นี่เป็นเปอร์เซ็นต์ยังไงนะครับอาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึง 2% จากอะไรฮะ 2% จากกลุ่มสมมตินักดนตรีก็กลุ่มนักดนตรีทั้งหมดเลยนะครับกลุ่มนักกีฬากลุ่มคนที่ต้องไปพูดหรือว่าการละครอย่างเงี้ยครับก็ทำเป็นรีเสิร์ชแบบขนาดใหญ่แล้วก็เก็บข้อมูลก็พบว่ามันมีประมาณ 2% เลยนะที่มีอาการของperformance anxiety นะครับผมถามนิดนึงอันนี้มันเกิดจากปัจจัยที่เราจะต้องทำอะไรต่อหน้าคนหมู่มากอะไรอย่างนี้ป่ะใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องทั้ง audience หรือว่าเกี่ยวข้องทั้งกับการที่จะต้องทำกับ specific situation นะมันจะเป็นสถานการณ์เฉพาะนะครับที่จะต้องทำเช่นอย่างของเด็กๆดนตรีก็อาจจะเป็นการต้องสอบจูลี่ทุกๆเทอมหรือรีไซทัลหรือแม้แต่ทำคอนเสิร์ตเล่นคอนเสิร์ตหรือว่าโซโล่อีที่จะต้องไปเล่นต่อหน้าคนอย่างเงี้ยครับก็มักจะมีอาการกลุ่มพวกนี้อยู่ซึ่งอาการก็จะมีลักษณะเฉพาะเยอะแยะเลยแต่ง่ายๆเลยก็คือมีปัญหากับเวลาแสดงต่อหน้าคนอื่นแล้วไออาการนี้มันดิสเทิร์บการฝึกซ้อมการฝึกซ้อมเตรียมฝึกซ้อมของเราที่ผ่านมาที่เราทำมาได้ดีแล้วนะแต่พอถึงเวลาแสดงจริงๆมันมีปัญหาอยู่ตรงการแสดงนั้นนะครับครับเดี๋ยวลองให้อาจารย์จือลองแชร์ประสบการณ์นี้บ้างดีกว่าว่าเคยมีอาการนี้เกิดขึ้นกับตัวอาจารย์จือเองไหมฮะได้ครับเดี๋ยวก่อนที่จะแชร์ประสบการณ์อยากถามอาจารย์ปุ๊กเพิ่มนิดนึงครับว่าอย่างที่บอกว่าเหมือนเราแสดงต่อหน้าคนดูเนี่ยคือมันเหมือนเราเกิดความคาดหวังอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่คืออาจจะแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับมันเป็น internal กับ external เนาะ internal ก็พวกทั้งอาการภายในร่างกายต่างๆนะครับมันมีcriteriaอยู่ของไอ้ MPA นะครับนะก็อาจารย์ professor Diana Kenny นะครับของ University of Sydney Australia นะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้นะครับถ้าอ่าน research เขาจะทำไปเยอะเลยเขาก็บอกว่ามันจะมีไครทีเรียอยู่หลายอย่างหนึ่งในนั้นก็เป็นอาการทางร่างกายนะครับเช่นหัวใจเต้นเร็วท้องไส้ปั่นป่วนอันนี้อาการอาจจะเกิดก่อนระหว่างหรือระหว่างแสดงนะครับนะมีแพนิคหายใจเร็วมือสั่นมือแข็ง
มือเย็นหรือว่าปากแห้งคอแห้งนะครับซึ่งมันดูเป็นอาการตื่นเต้นของคนทั่วไปใช่ไหมครับนะครับนะอันนี้มันเป็นอาการที่มัน disturb การ perform โดยตัวของมันเองอยู่แล้วอาการภายในคราวนี้ไอ้เรื่องอาการภายในอีกอันนึงคือทางด้านความคิดนะหรือว่า thinking ของเราเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องนี้ก็จะมักจะเป็นการคิดทั้งคิดว่าทั้งคิดถึงตัวความคาดหวังว่าจะแสดงเป็นยังไงหรือคิดว่าฉันจะผ่านไปได้ไหมมันจะเป็นรวมมันเป็นความคิดแบบกังวลนะครับนะภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า self consciousness คือคิดแต่เรื่องข้างในคิดแต่เรื่องตัวเองนะซึ่งมันจะไปinterfere กับ musical interaction เวลาที่เราต้องเล่นกับ actcom หรือแม้แต่เล่นตัว musical เองจังหวะก็จะมีการเล่นไม่ถูกโน้ตเล่นผิดอย่างเงี้ยครับหรือแม้แต่การคิดอย่างนี้ก็จะทำให้มันคิดต่อไม่ทันหรือ blank หายไปเลยโน้ตหายไปสองหน้ามาเล่นอีกทีอีกหน้าที่สี่อย่างเงี้ยครับผมก็จริงๆก็ถ้าเกิดอยากจะให้ประชาประสบการณ์เนี่ยจริงๆก็ค่อนข้างตรงหลายเรื่องเลยกับที่อาจารย์พูดมานะครับว่าเหมือนมือเย็นอย่างเงี้ยครับแล้วก็สั่นก็มีบางทีคืออย่างตอนเล่นเนี่ยเราแน่ว่าหลายๆครั้งเลยนะครับพอขึ้นเวทีปุ๊บตอนเล่นแรกๆเนี่ยอาจจะยังไม่ตื่นเต้นมากอาจจะยังไม่แบบรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่เหมือนกำลังมึนๆอยู่แต่พอเล่นไปสักนาทีนึงเนี่ยเริ่มแล้วครับขาสั่นบนเวทีเลยแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็แบบแทนที่เราจะจดจ่อกับการเล่นเนี่ยเรากลับไปคิดถึงเรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่เราไม่ควรจะคิดเหมือนเราคิดถึงคนดูว่าเขาฟังเราอยู่หรือเปล่าว่าแบบเราเล่นผิดหรือเปล่าเรายืนเบี้ยวหรือเปล่าหรือว่าเราทำอะไรประหลาดๆบนเวทีคือพูดง่ายๆว่าคือแทนที่เราจะจดจ่อกับสิ่งที่เราทำเนี่ยเราหลุดจากตรงนั้นแล้วเราก็มีความตื่นเต้นเข้ามาครอบงำแล้วก็ไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น anxiety ส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งใช่หรือเปล่าใช่เลยครับนะอันนี้เป็นกลุ่มจริงๆมันเป็น common นะแล้วเราทุกคนก็ต้องตื่นเต้นอยู่แล้วที่จะต้องทำอะไรสักอย่างนะไปอยู่บนเวทีคนดูเป็นร้อยเอาแค่ไปพูดตรงห้องประชุมอย่างเงี้ยนะเพื่อน20คนก็ยังตื่นเต้นนะมันเป็นลักษณะหนึ่งอยู่แล้วครับในความตื่นเต้นนี้แต่คราวนี้ก็ถ้าสำหรับคนที่ข้ามเข้าไปสู่ถึงขั้นดิสออเดอร์หรือว่าแบบมีปัญหามันรบกวนชีวิตก็จะเป็นคนที่แบบอาจจะเตรียมตัวมาดีมากไม่มีปัญหาตอนซ้อมเดี่ยวไม่มีปัญหาตอนเตรียมตัวตอนฝึกกับเพื่อนหรืออาจารย์แต่พอไปอยู่บนเวทีอยู่บนการทดสอบและอยู่บนการแสดงและโอ้โหพังหมดเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาการหนึ่งที่มันจะต้องได้รับการช่วยเหลือครับจริงๆครับใช่ก็ตัวประสบการณ์คือเป็นอย่างนั้นบ่อยๆแต่เป็นหนักมากหนักหรือเป็นนิดเดียวเนี่ยก็อาจจะขึ้นอยู่กับความสำคัญของการแสดงนั้นๆด้วยแล้วก็บางทีก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของช่วงๆนั้นด้วยครับก็ค่อนข้างตรงเลยว่าแบบบางทีก็มี anxiety ตอนเวลาเล่นตลอดเวลาซึ่งทุกคนก็เป็นนักดนตรีคงประสบด้วยตัวเองแน่นอนทุกคนนะครับว่าแบบเวลามันขึ้นเวทีเวลาเราไปพูดหรือแค่เดินแค่ตอนขึ้นเดินเวทีเราก็จะรู้สึกแล้วว่าเราตื่นเต้นมากๆแล้วเราก็เริ่มไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับใช่ไหมครับครับแล้วปกติอาจารย์จือครับมีวิธีการตัวเองยังไงครับในการควบคุมอาการแบบนี้ครับก็จากประสบการณ์เนี่ยคือต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้เนี่ยยังไงเราไม่น่าจะหลีกเลี่ยงได้ครับความตื่นเต้นบนเวทีเนี่ยเราไม่น่าจะเอาออกไปได้คือทุกคนชอบบอกว่าเนี่ยใจเย็นๆเนี่ยแบบcalm down อาจารย์ที่เป็นฝรั่งเขาจะบอกอย่างนี้หรือยังไงเนี่ยคือคิดว่ามันไม่สามารถเป็นไปได้นะครับที่เราจะให้เราเล่นบนเวทีแล้วเราไม่รู้สึกอะไรเลยเหมือนเราเล่นอยู่ในห้องซ้อมคนเดียวเนี่ยคิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันอาจจะมีวิธีที่เราทำก่อนที่จะขึ้นเวทีหรือว่ามันอยู่ตอนที่เราซ้อมมันอยู่ที่วิธีการเราตั้ง mindset ว่าเวลาเราซ้อมเนี่ยเราต้องจินตนาการว่าเราเหมือนกำลังเล่นจริงๆคือเคยได้ยินเทคนิคเรื่องของ visualization นะครับที่เหมือนเกี่ยวกับว่าแบบเราคิดจินตนาการนะครับว่าเราทำมันอยู่แล้วตอนเวลาที่เราทำจริงๆเนี่ยมันจะดีขึ้นเหมือนเคยได้ยินเกี่ยวกับที่เขาทำ research เกี่ยวกับให้กลุ่มนักเรียนที่เล่นบาสเนี่ยแยกออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยเหมือน
ให้ชูลูกบาสจริงๆนะครับแบบชูจริงๆเลยมันกับแป้นบาสอีกกลุ่มนึงเนี่ยคือนั่งเฉยๆแล้วก็แค่จินตนาการว่าเรากำลังชูบาสอยู่อีกกลุ่มนึงก็คือนั่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วปรากฏว่ากลุ่มที่ฝึกซ้อมจริงๆเนี่ยด้วยรุ่นจริงเนี่ยคือโอเคพัฒนาขึ้นแบบ60% 80% อะไรเงี้ยนะครับแต่กลุ่มที่นั่งอยู่เฉยๆแล้วก็แค่จินตนาการเนี่ยก็คือพัฒนาได้ประมาณแบบมากกว่าครึ่งของกลุ่มที่ชูจริงๆซึ่งก็เลยคิดว่าเนี่ยพลังเหมือนจิตใจเราก็มีความแข็งแรงเหมือนเราสามารถ visualize ได้ว่าเรากำลังทำสิ่งนี้อยู่เพราะฉะนั้นเทคนิคสำคัญเลยที่ทำส่วนตัวนะครับคือตอนที่เราซ้อมเนี่ย ให้เราจินตนาการว่าเรากำลังเล่นอยู่เสมอเรากำลังมีคนดูอยู่เราเล่นอยู่บนเวทีครับแล้วก็แบบ ทำทุกอย่างให้เหมือนจริงเลยแบบโค้งคำนับนะเราอาจจะจักจี้หรือเขินๆนิดนึงนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันช่วยแล้วมันก็จะตอบโจทย์มากๆตอนที่เรากำลังจะแสดงว่าเหมือนเรารู้สึกว่าเราผ่านอันนี้มาแล้วนะครับเราทำบ่อยๆแล้วพอถึงเวลาเราทำจริงๆเนี่ยมันก็จะลื่นไหลมากขึ้นเราก็จะตื่นเต้นเหมือนเดิมครับแต่ว่าเราจะรู้สึกว่าเราควบคุมมันได้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นทริคส่วนตัวที่สำคัญนะครับที่ทำอยู่เสมอๆครับผมครับตอนอาจารย์เจออยู่บนเวทีหลังจากที่ได้ฝึกแล้วครับตอนนั้นพออยู่บนเวทีปุ๊บเราคิดว่ามันเหมือนเดิมใช่ไหมในการที่เรากำลังแสดงอยู่เหมือนกับตอนที่เราซ้อมอยู่แล้วก็คิดถึงภาพนั้นให้มันเป็นภาพเดียวกันอย่างนี้ถูกไหมครับใช่ครับคือพยายามจำลองให้ตอนที่เราห้องซ้อมเนี่ยให้เหมือนเล่นบนเวทีแล้วตอนเวทีก็คือจินตนาการให้เหมือนที่เราซ้อมมาคือพูดง่ายๆว่าตอนที่เรากำลังแสดงเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นรอบแรกแล้วในใจเราครับอย่างในจินตนาการเราไม่ใช่ครั้งแรกแล้วเพราะคิดว่าอะไรที่เราทำครั้งแรกเราก็ตื่นเต้นเสมอนะครับแต่พอเราครั้งทำครั้งที่10เนี่ยต่อให้มันยากแค่ไหนเราก็จะเริ่มชินแล้วเพราะฉะนั้นคิดว่าการ visualization เนี่ยก็เหมือนจะช่วยให้เราผ่านครั้งแรกไปโดยเราจินตนาการเอาประมาณนี้ครับก็ครับผมครับในมุมมองของอาจารย์ปุ๊กก็คือว่าวิธีการที่อาจารย์จือทำอันนี้คือถือว่าเป็นวิธีการที่ถูกต้องไหมฮะใช้ได้ไหมจริงๆดีเลยครับนะมันอาจจะแบ่งวิธีได้หน่อยหนึ่งนะครับซึ่งวิธีของอาจารย์จือเนี่ยก็อยู่จัดอยู่ในกลุ่มรีเดเล็กนะครับก็เป็นเรื่องการที่โฟกัสกับภายในภาวะภายในเนาะซึ่งจริงๆทำได้หลายอย่างแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลที่มีปัญหานะครับบางคนก็จะมีปัญหากับบางเรื่องใช่ไหมครับเนาะซึ่งอย่างที่ครั้งที่แล้วที่เราคุยกันนะบางคนมีปัญหากับอาจารย์บางคนมีปัญหากับการต้องแสดงกับจำนวนคนที่เยอะหรือลูกค้ากับเพลงบางเพลงศิลปินบางเบอร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีปัญหาอยู่หลายประการอย่างนักดนตรีระดับโลกหลายท่านก็มีปัญหาเรื่องนี้นะครับอย่างโชแปงอย่างเงี้ยก็มีปัญหาเรื่องการที่ต้องแสดงกับคนเยอะๆนะซึ่งเขาเป็นจริงๆเขาเป็นเพียนิสต์ที่สุดยอดมากคอมโพเซอร์ที่ดีด้วยที่เพลงดีมากนะครับแต่ว่าเขาเองก็บันทึกไว้ว่าเขาเองก็มีปัญหากับการแสดงต่อหน้าคนนะซึ่งอันนี้มีปัญหากับจำนวนคนบางคนมีปัญหากับการถูกวิจารณ์การถูกตัดสินเช่นถ้าฉันจะต้องไปแสดงให้ใครสักคนหนึ่งดูฉันไม่โอเคกับการที่เขาจะตัดสินฉันหรือเขาจะรีเจคฉันสมมติว่าต้องไปแข่งเนี่ยสู้ไม่แข่งดีกว่าฉันขอเล่นดนตรีเงียบๆเนี่ยฉันไม่ไปแข่งและเพราะฉันกลัวจะถูกรีเจคทนกับความรู้สึกถูกรีเจคนี้ไม่ได้อันนี้เราก็อาจจะต้องมามองว่าเขามีปัญหาในเรื่องอะไรอันนี้อาจจะต้องถ้าใครฟังอยู่ก็อาจจะให้ลองคิดปัญหาของตัวเองนะครับว่าเรามีปัญหาในเรื่องอะไรซึ่งแต่ละคนก็จะมีปัญหาไม่เหมือนกันหลักๆเลยสำหรับคนที่มีปัญหา MPA เนี่ยครับก็คือเขาจะมีความกลัวเนี่ยเป็นธรรมชาติของมนุษย์ถูกไหมครับอย่างที่เราคุยกันครั้งที่แล้วว่ามันเป็น evolution ของมนุษย์อะที่มันติดตัวเรามาเราใช้ความกลัวเนี่ยเพื่อเอาตัวรอดนะแล้วก็มันมีผลกับร่างกายเราอะดรีนาลีนเราหลั่งก็ทำให้หัวใจเราเต้นเร็วกล้ามเนื้อเราเกร็งมือเย็นเพราะเตรียมตัวที่จะวิ่งหรือจะเข้าไปสู้กับสิงโตหรือจะวิ่งหนีหรือว่าจะทำอะไรบางอย่างที่มันจะต้องเอาชีวิตรอดนะแต่ว่าความกลัวเนี้ยของมนุษย์ทุกวันนี้ที่ยังมีอยู่มันเป็นเหมือนกระดิ่งที่มันยังมีอยู่บางคนมีกระดิ่งที่มันเซนซิทีฟมากอะครับบางคนแค่อาจารย์พูดบางอย่างก็จะรู้สึกเฟลแล้วเพราะว่ามันมีตัวเรื่องนี้มันเซนซิทีฟกับการถูกวิจารณ์มากๆเลยนะครับเขาก็จะมีความกลัวมากอันนี้อาจจะต้อง
อธิบายเรื่องนี้ให้เข้าใจก่อนนะครับเพราะความกลัวของคนที่มีปัญหาเรื่องนี้คือกลัวจริงๆนะกลัวแบบที่เราอาจจะไม่เข้าใจเขาเลยก็ได้ว่าเฮ้ยเขากลัวขนาดนั้นเลยเหรอนะเราอาจจะจินตนาการไม่ถึงเลยว่าคนที่กลัวก็กลัวจริงๆนะอันนี้เรายอมรับได้ว่าความกลัวมีอยู่จริงแต่ความอันตรายที่เขากลัวมันอาจจะไม่เท่ากับที่เขาคาดหวังไว้อย่างเช่นเขากลัวถูกดีเจ็คเขากลัวถูกคริติไซส์มากๆวิจารณ์มากๆนะแต่ว่าไอ้ความอันตรายนั้นน่ะอาจจะไม่มีอยู่จริงก็ได้ความกลัวเขามีอยู่จริงแต่ความอันตรายนั้นน่ะอาจจะไม่มีอยู่อันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนครับอย่างนี้คืออาจารย์จะพูดได้ไหมว่าความกลัวนี้เป็นสิ่งที่เราจินตนาการขึ้นมาเองก็ส่วนหนึ่งมาส่วนหนึ่งใช่ครับเราเตรียมตัวนะหมายถึงเราเตรียมตัวเพื่อรับมือดังนั้นความกลัวของแต่ละคนก็จะมันจะสมเหตุสมผลสำหรับเขาอ่ะเขาก็รู้ว่าเขาจะต้องแสดงเขากลัวอาจารย์คนนี้จะวิจารณ์เขาเออจริงมันเขากลัวจริงๆซึ่งมันอาจจะไม่จริงก็ได้ใช่ครับแต่ว่าที่อาจารย์บอกว่าความกลัวเหล่านี้ของแต่ละคนไม่เท่ากันแล้วก็สิ่งที่เขามาเหมือนกับว่ามันติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดถูกไหมฮะอันนี้หมายถึงว่าครับผมจะพูดได้ยังไงเดี๋ยวขนาดของความกลัวของแต่ละคนเนี่ยคืออันนี้มันเหมือนมันเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาแล้วอย่างนี้เราสามารถจะแก้ไขอะไรตรงนี้มันได้ไหมฮะอาจารย์ได้ครับนะความไออย่างแรกคือเราจะต้องตระหนักรู้ก่อนต้อง awareness ตัวเราก่อนว่าเรากลัวจริงๆนะถ้าเรายอมรับขั้นนี้ได้ว่าเออฉันกลัวอะไรก็แล้วแต่ที่เรากลัวเนี่ยเออมันจะเป็นขั้นตอนแรกในการที่เราจะสามารถฟิกมันได้เนาะว่าเออเรากลัวอะไรเรากลัวอาจารย์เรากลัวการถูกวิจารณ์เรากลัวการถูกรีเจ็คเรากลัวการที่จะผิดหวังนะหรือแม้แต่แค่กลัวที่เห็นคนอยู่ข้างหน้าอยู่เยอะๆเนี่ยเออมันก็ต้องรู้ก่อนว่าเรากลัวอะไรอันนี้สเปซิฟิกให้ได้ก่อนครับทีนี้อยากให้อาจารย์ช่วยสรุปเรื่องเกี่ยวกับการรับมือกับอาการ MPA นะครับมันจะมีวิธีที่ให้ผู้ฟังที่ฟังอยู่ในตอนนี้ครับได้ลองดูว่าเขาจะเอาไปปรับใช้กับตัวเขาได้ยังไงบ้างมันมีวิธีการรับมือกับอาการเหล่านี้ตามอาการที่แสดงยังไงบ้างครับได้ครับนะครับอย่างแรกเลยต้องเข้าใจคำศัพท์นี้ก่อนนะครับว่าเรากลัวใช่ไหมเรากลัวเสร็จมันก็จะเป็นวงจรที่ทำให้ปัญหานี้ยังคงอยู่ครับเวลาที่เรากลัวเราก็จะหลีกเลี่ยงสิ่งที่เรากลัวถูกไหมครับเราหลีกเลี่ยงสิ่งที่เรากลัวมันก็ทำให้เรากลัวมากขึ้นลองคิดภาพว่าคนที่กลัวอย่างยกตัวอย่างโฟเบียก็ได้ครับอันนี้มันจะทำให้เห็นชัดเลยเราบางคนอย่างที่ผมเคยบำบัดเนี่ยจะมีทั้งกลัวจิ้งจกกลัวแมงมุมนะครับกลัวเงาะนะเวลากลัวสิ่งที่มันเฉพาะเจาะจงมากๆในส่วนใหญ่มันมีความสัมพันธ์กับวัยเด็กนะอย่างที่พี่โบโบบอกนะครับมันมีความสัมพันธ์กับวัยเด็กแล้วเขาโตมากับบางอย่างนั้นแล้วเขาก็ใช้ความกลัวเนี้ยทำให้เขาหลีกเลี่ยงนะเช่นเขาเจอบางอย่างเขาก็จะหลีกเลี่ยงอย่างกลัวที่จะได้รับคำวิจารณ์เขาก็หลีกเลี่ยงการเล่นให้คนอื่นดูนะครับซึ่งผลก็คือมันก็จะกลัวมากขึ้นแล้วมันก็ทำให้เขาว่าสบายใจเพราะเขาไม่ถูกวิจารณ์ถูกไหมครับและเขายิ่งพอสบายใจเขาก็จะยิ่งหลีกเลี่ยงมากขึ้นเอองั้นก็หลีกเลี่ยงดีกว่าพอหลีกเลี่ยงมากขึ้นมันก็เป็นวงจรที่ทำให้เขาทำสิ่งนั้นได้จำกัดอะครับกิจกรรมที่เขาทำเช่นต้องไปแสดงให้คนอื่นดูก็น้อยถูกไหมฮะพอน้อยไม่มีความมั่นใจที่จะต้องแสดงแล้วก็มีความรู้สึกลำบากใจที่จะต้องไปเล่นให้อาจารย์ดูเพราะเขาหลีกเลี่ยงมาตลอดใช่ไหมฮะความกลัวมันก็จะเพิ่มขึ้นสุดท้ายมันก็เป็นวงจรแล้วมันเป็นวงจรที่ทำให้มันพัฒนาขึ้นยากครับถ้าอยากจะเอาชนะไอความกลัวนะ MPA เนี้ยครับนะหนึ่งเลยก็คือต้องตรวจสอบก่อนทำให้วงจรเนี้ยมันหายครับวงจรนี้มันถูก disturb สักอย่างนึงก็คือตรวจสอบว่าความอันตรายนั้นน่ะมันเท่าไหร่จริงๆความกลัวมันมีจริงแต่ไอ้ความอันตรายที่เกิดขึ้นจริงๆอ่ะมันจริงอย่างที่เราคิดไหมซึ่งแต่ละคนจะpredict มันไม่เท่ากันนะบางคนบอกว่าเออถ้าฉันเล่นผิดนะมันจะต้องแย่แน่ๆแย่ยังไงนะคำถามเนี้ยจะช่วยให้เขาตระหนักได้ครับนะคำถามใช้คำถามถามตัวเองก็ได้ครับว่าถ้ามันแย่ที่สุดที่ฉันจะที่มันจะเกิดขึ้นจากซิตูเอชันเนี้ยที่ฉันต้องไปเล่นน่ะนะมันคือเรื่องอะไรแล้วบางครั้งเรากลัวเราไม่เคยมานั่งรีเฟก
ตัวเองนะครับแต่คำถามนี้จะช่วยทำให้เราฉุกคิดถึงความอันตรายของมันได้ว่ามันแย่ที่สุดของเรื่องนี้มันคืออะไรหนึ่งอาจจะติดไอเล่นผิดพลาดแย่ที่สุดมันถึงตกไหมมันไม่น่าตกแล้วเราสอบประกบหมดแล้วคะแนนนี้เท่าไหร่อาจารย์เขาจะกินหัวเราไหมอาจารย์เขาจะเลิกสอนเราเลยไหมอาจารย์เขาจะจะขับไล่เราออกไปเลยไหมบอกไม่อยู่สตูฉันไปอยู่ห้องคนอื่นหรือว่าเราเล่นผิดครั้งนี้มันจะทำให้สิ่งที่เราทำมาตลอดมันผิดพลาดไหมนะหาความอันตรายให้ได้ก่อนครับอันนี้คืออันที่หนึ่งครับจริงครับก็คืออยากแชร์ในมุมของเป็นอาจารย์นะครับว่าเวลาเราดูนักเรียนเล่นเนี่ยครับถ้าเกิดนักเรียนเขาถ้าเขาซ้อมมาดีทุกอย่างเนี่ยนะครับแล้วเขาในชั่วโมงเนี่ยทำดีมาตลอดแต่ถ้าเกิดในเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยเขาอาจจะตื่นเต้นหรือว่าแอนซายตี้อะไรต่างๆที่เข้ามาในตอนที่เพอร์ฟอร์มนะครับแล้วเขาทำไม่ได้ดีเหมือนตอนที่ซ้อมเนี่ยจริงๆในมุมของอาจารย์ก็ไม่ได้ซีเรียสมากนะครับเราซีเรียสเรื่องของการพัฒนาระหว่างการเรียนมากกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมันเป็นแค่แบบเหมือนยอดเขาของภูเขาน้ำแข็งครับสิ่งที่เราเพอร์ฟอร์มเนี่ยโอเคมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราคาดหวังว่าเนี้ยเป็นปลายทางเป็นแบบเหมือนของขวัญสุดท้ายที่เราจะแบบทำขึ้นมาแต่ว่าโปรเกรสต่างๆเนี่ยในความเป็นครูนะครับเราสนใจสิ่งนั้นมากกว่าว่าการเจริญเติบโตของคุณจากจุดนี้ไปถึงจุดนี้คุณทำไปได้มากแค่ไหนคุณเข้าใจเรื่องนี้มากแค่ไหนเพอร์ฟอร์มผิดนิดๆหน่อยๆเนี่ยจริงๆก็คือค่อนข้างโอเคครับแบบไม่ได้ซีเรียสมากไม่ได้เอาเป็นเอาตายมากแล้วก็อย่างที่อาจารย์ปูบอกว่าว่าการที่เรามีความกลัวเนี่ยแล้วก็ผลลัพธ์ของมันหรือว่าหรือผลกระทบในชีวิตของมันเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะนะครับเช่นสมมติว่าถ้าพูดถึงเด็กในคณะเรียนคลาสสิกของเราเนี่ยสมมติว่าจูรี่เล่นไม่ดีเนี่ยก็โอกาสน้อยนะครับที่จะอาจารย์จะให้ตกต่อให้เล่นแย่มากๆนะครับแบบแย่แบบเหมือนโอเคควรจะตกจริงๆแต่อาจารย์บางคนเขาก็อาจจะให้ไม่ตกนะครับถ้าเกิดสมมติว่าในตลอดเทอมเนี่ยทำงานมาโอเคแบบเวิร์กทุกครั้งทุกคาบเนี่ยเตรียมตัวมามีการทำกันบ้านมีพัฒนาการแต่ว่าวันที่เราเล่นเราอาจจะแบบไม่สบายหรืออะไรเงี้ยอาจจะมีปัจจัยต่างๆแล้วถ้าเพอร์ฟอร์มไม่ดีเนี่ยอาจารย์เขาก็จะโอเคนะครับก็คือผลลัพธ์หรือว่าแบบสิ่งที่ที่เราจะได้รับถ้าเราเพอร์ฟอร์มไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมากครับแล้วอย่างเนี่ยถ้าเกิดเป็นนักเรียนเนี่ยอายุแค่สมมติว่าต้องก็ตีไปกลมๆแล้วไม่เกิน20 22อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับคุณยังมีอีกหลายปีในชีวิตที่คุณจะสามารถได้เพอร์ฟอร์มอันเนี้ยเป็นแค่1 performance ในอีกเป็นพันเป็นร้อยนะครับที่เราจะต้องเพอร์ฟอร์มอีกไม่รู้กี่ทีแล้วนี่มีคนดูแค่ไม่กี่คนอันนี้มันเป็นแค่แบบสเต็ปแรกๆแล้วถ้าเกิดเพอร์ฟอร์มไม่ดีเนี่ยถามจริงเถอะในจูรี่เนี่ยอาจารย์เค้าดูที50คนอย่างเงี้ยครับคือเขาจำไม่ได้นะครับ คือเขาถึงต้องเขียนโน้ตคืออาจารย์เนี่ยนั่งฟังมาเรื่อยเนี่ยคือเล่นผิดนิดหน่อยคือเขาแฮปปี้มากที่จะมาอยู่ตรงนั้นแล้วก็ฟังนักเรียนคือมาดูพัฒนาการมากกว่าที่จะมานั่งจับผิดครับผมต่อให้เราแสดงรีเซ็ตเนี่ยเราให้เพื่อนๆดูให้คนดูนะครับครอบครัวเราหนึ่งเขาซัพพอร์ตเราอยู่แล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆเขาก็มาซัพพอร์ตเราอยู่แล้วอาจารย์เขาก็มาที่รีเซ็ตเราเขาก็มาเพื่อซัพพอร์ตเราไม่มีใครน้อยคนมากนะครับที่จะมาเพื่อกินหัวโอเคมันอาจจะมีแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องเอาใจไปแบบไปโฟกัสกับตรงนั้นได้เพราะว่ามันก็ไม่ใช่ส่วนมากอันนี้ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่อยากจะแบบเหมือนฝากให้กับเด็กๆสำหรับมุมครูด้วยครับครับครูไม่อันตรายนะครับใช่ไม่อันตรายครับครูแบบเราไม่อันตรายใช่ใจดีครับครับครับอาจารย์ปูมีอะไรจะเสริมในเรื่องของการรับมือกับอาการเพียต่อไหมฮะได้ครับก็อันนี้เป็นส่วนเราอาจจะเรียกว่าส่วนเตรียมตัวส่วนที่ก่อนที่จะแสดงถูกไหมครับนะอันนี้มันเป็นแฟกเตอร์สำคัญนะถ้าเราสังเกตอันนี้ออกนะครับว่ามันอันตรายยังไงกับเรานะความกลัวส่วนใหญ่มันจะลดลงประมาณนึงเลยถ้าเราไปค้นหาต่อนะครับอีกอันนึงครับหา worst case scenario ว่าถ้ามันแย่ที่สุดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมฮะใช่แต่ต้องหาจริงๆนะมันอาจจะไม่ใช่พอรู้ปุ๊บก็อาจจะไม่น่ากลัวขนาดนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วแต่ส่วนใหญ่เราความกลัวเนี้ยมันกลัวจนกระทั่งไม่กล้าคิดหรือแม้แต่ไม่กล้าไปค้นมันต่ออย่างเงี้ยฮะคือถ้าอาจารย์จะบอกว่าถ้าเราไม่มองไม่เห็น worst case scenario แล้วเนี่ยคืออันนี้เราจะกลัวแบบ
ฟุ้งเลยคือไม่มีทิศทางแล้วก็มันจะยิ่งทำให้มันไปกันใหญ่ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับนะใช่ครับก็มันถ้าพูดถึงเรื่องระบบคิดเราก็จะใช้วิธีการคิดแบบส่วนอารมณ์ครับใช้สมองส่วนอะมิกดาลาคิดคือเป็นเรื่องอารมณ์อย่างเดียวเลยกลัวมากกังวลมากแล้วมันส่วนใหญ่พอมันไม่เคลียร์มันก็จะเป็นก้อนดำๆครับมันเป็นเหมือนลูกบอลสีดำมันอยู่ในนั้นอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าเรากลัวอะไรแต่รู้ว่ากังวลรู้ว่าสลัดไม่หลุดสักทีนะครับวิธีที่ดีก็คือเนี่ยฮะค้นหาว่ามันอันตรายยังไงก็ใช้สมองส่วนคิดสมองส่วนหน้าไปหาที่หาเหตุและผลว่ามันถึงขนาดนั้นไหมนะสุดท้ายที่สุดเราคงไม่ถึงกับทำให้เราตายหรือทำให้เราเสียหายขนาดนั้นนะส่วนใหญ่เลยครับคนที่มีปัญหาความกลัวหรือโฟเบียหรือว่ากลัวในเชิง MPA เนี่ยคิดเกินจริงนะครับครับครับส่วนอีกอันนึงนะครับก็คือเป็นการทำเพื่อเตรียมตัวนะก่อนที่จะแสดงนะครับเมื่อกี้เราคือหาความอันตรายของมันนะครับแล้วก็ต่อมาคือขั้นสุดท้ายก็คือทดสอบว่ามันอันตรายจริงๆไหมซึ่งขั้นเนี้ยอาจจะต้องหาให้ได้ก่อนว่าเรามีพฤติกรรมที่เราใช้หลีกเลี่ยงยังไงนะครับเช่นเรามีพฤติกรรมที่เรามักจะไม่อยากเล่นกับอาจารย์เราไม่อยากเข้าสตูดิโอคลาสของอาจารย์คนนี้เราไม่อยากเล่นต่อหน้าเพื่อนนะซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องดีทั้งนั้นถูกไหมฮะนะเราหลีกเลี่ยงมันนะไอพฤติกรรมเนี้ยถ้าเราหาเจอเพราะแต่ละคนจะมีไม่เหมือนกันนะอย่างที่บอกถ้าใครหาเจอของตัวเองเราเจอแล้วมันอยู่ในวงจรของเรานะครับให้ทำการทดสอบนะทดสอบตัวเองเลยสมมติว่าเราไม่อยากแสดงให้กับเพื่อนให้เราคาดการว่าถ้าเราแสดงแล้วมันจะเป็นยังไงนะเพื่อนจะวิจารณ์เราถ้าไปเล่นให้กับอาจารย์ฟังไปเล่นที่ห้องบ่อยๆไปหาอาจารย์มากกว่าเรียนอาจารย์เขาจะไม่พอใจอาจารย์เขาจะดุเรานะสมมติว่าเราได้พรีดิกอันนี้แล้วนะครับก็ให้ทดสอบโอเคงั้นถ้าเราคิดว่าอาจารย์จะกัดหัวเราเพื่อนจะวิจารณ์เราเสียหายๆอ่ะงั้นลองทดสอบดูไหมให้ลองทดสอบว่าแล้วจริงๆมันขนาดนั้นไหมนะครับก็ทำการทดสอบเหมือนทำการทดลองวิทยาศาสตร์เลยแต่ทำด้วยตัวเองนะหมายถึงแบบถ้าไหวก็ลองไปเล่นให้อาจารย์ฟังเล่นให้เพื่อนฟังแล้วรอดูว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงนะครับขั้นตอนนี้ถ้าใครทำได้นะครับก็จะได้คำตอบอย่างเช่นความกลัวของเรานั้นนะความอันตรายนั้นนะมันอาจจะจริงก็ได้หรือมันอาจจะจริงบางส่วนหรือมันอาจจะไม่จริงเลยนะครับนะไม่ว่าจะทั้งอาจารย์ทั้งเพื่อนหรือการแสดงต่อหน้าคนอื่นมันจะแย่ยังไงฉันจะต้องโดนคนต่อว่าแน่ๆเลยงั้นลองไปแสดงดูเล็กๆก็ได้แล้วดูซิว่าเขาต่อว่าเราไหมดูซิว่าเขาวิจารณ์เรายังไงบ้างก็อาจจะลองทดสอบเหมือนเป็นกระบวนการวิทยาศาสตร์อย่างที่บอกครับแล้วก็ดูผลลัพธ์นะครับอันที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเลยแต่ต้องหาวงจรของเราก่อนว่าเราหลีกเลี่ยงมันยังไงครับเรียกว่าเผชิญหน้าความกลัวว่างั้นครับใช่ครับเป็นวิธีการที่เรียกว่ามันถ้ากลัวก็ต้องเผชิญหน้านะมันก็คืออาจจะดูตรงไปตรงมาครับครับคือหลังจากเราจินตนาการถึงผลลัพธ์ที่มันแย่ที่สุดแล้วเนี่ยว่าแบบสิ่งที่เรากลัวเนี่ยผลลัพธ์นั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างหลังจากนั้นเราไปทดสอบผลลัพธ์เหล่านั้นต่างๆถูกไหมฮะอาจารย์แล้วลองดูว่ามันจะเป็นแบบนั้นจริงไหมมันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้หรืออาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ถูกไหมฮะใช่ครับหรือมันอาจจะไม่จริงเลย completely มันไม่จริงเลยหรือว่ามันอาจจะจริงบางส่วนหรือมันอาจจะจริงเต็มๆเลยก็ได้แต่อย่างที่บอกครับส่วนใหญ่ถ้าคนมีปัญหา MPA หรือมีปัญหาการแสดงมากๆความกลัวเขาส่วนใหญ่มันไม่ได้เต็ม 100% ขนาดนั้นอยู่แล้วยังไงก็ลดลงครับจะเรียกได้ว่าคนที่มีปัญหา MPA เป็นส่วนหนึ่งคือเขาหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวเพื่อเขาจะพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งนี้เพื่อให้เขาสบายใจแล้วก็ผ่านพ้นจุดนั้นไปถูกไหมฮะแล้วมันก็จะกลายเป็นวงจรอุบาทที่มันแก้ไขไม่ได้ใช่ไหมฮะอาจารย์ถ้าเราใช่มันทำเหมือนเดิมเรายังไม่เรายังทำเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นผมขอสรุปนิดนึงคือว่าสิ่งที่เราควรจะทำคือเราต้องมองหา worst case scenario ของมันว่าเหตุการณ์ที่เรากลัวอยู่เนี้ยสิ่งที่เราสถานการณ์ที่เรากลัวอยู่เนี้ยมันจะทำให้เกิดผลลัพธ์อะไรได้บ้างหลังจากนั้นอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดเรารู้แล้วเนี้ยเราใช้ในสมองในส่วนของความคิดรู้แล้วเนี่ยมันจะช่วยลดความกลัวในเชิงอารมณ์ไปประมาณครึ่งนึงได้เลยถูกไหมฮะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็หาโอกาสไปทดสอบความกลัวเหล่านั้นว่าผลลัพธ์มันใช่อย่างที่เราคิดไหม
ครับใช่ไหมฮะนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าอันนี้ครับครับครับถ้าเกิดว่าเราสมมติว่าผลลัพธ์นั้นสมมติว่าเราไปเผชิญหน้ากับความกลัวนั้นแล้วเราก้าวผ่านมันไปได้เนี่ยครั้งหน้าเราอาจจะไม่กลัวขนาดนี้แล้วก็ได้ถูกไหมอาจารย์มันจะเป็นประมาณนี้ไหมใช่ครับความกลัวนั้นจะลดลงแล้วก็พอเราได้ความเชื่อใหม่จากความกลัวของเราเออมันเราจะมองความกลัวนี้แตกต่างไปนะครับแล้วก็จะรับมือกับมันได้ดีแต่ต้องวงเล็บไว้หน่อยนึงนะครับว่ามันคนละมีนิ่งกันกับการที่เราซ้อมไม่พอนะเดี๋ยวต้องบอกเด็กๆก่อนเออถ้าเราซ้อมไม่พอก็ต้องวางแผนให้ดีซ้อมให้พอแล้วก็เรื่องเทคนิคเรื่องอะไรก็ต้องเข้าเรียนพบกับอาจารย์เพื่อที่จะได้เข้าใจจริงๆถูกไหมครับนะอันนี้เป็นคนละอันกันกับการที่เราเตรียมตัวมาแล้วอย่างดีครับครับสุดท้ายอยากให้อาจารย์ช่วยฝากอะไรถึงน้องๆที่เขาอาจจะยังมีปัญหาเรื่องความกลัวเหล่านี้อยู่ครับได้ครับอาจารย์จือจะมีไหมครับเดี๋ยวผมทายก็ได้ครับก็อาจจะมีเป็นว่าเหมือนเป็น exercise นะครับที่ส่วนใหญ่จะใช้ทำเวลาก่อนเล่นนะครับก็คืออาจจะเป็นทำสมาธิอันนี้ทุกคนอาจจะทำกันอยู่แล้วคือแบบเหมือนเราหายใจเข้าออกนะครับลึกๆแล้วรู้สึกว่าแบบเรากำลังจะแสดงให้เรารู้ว่าเรากำลังจะทำอะไรแล้วก็อีกอันนึงก็คือการเปลี่ยนความกังวลความตื่นเต้นเนี่ยจากแง่ลบเป็นแง่บวกนะครับเคยเห็นในวิดีโอของแบบTikTok อะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็เป็นเหมือนนักจิตวิทยานะครับเขาก็ออกมาพูดว่าเนี่ยถ้าเกิดคนที่มีความตื่นเต้นจากเนี่ยครับperformance anxiety เนี่ยเราจะขึ้นเวทีเราทำอะไรสักอย่างเนี่ยทุกคนตื่นเต้นแน่นอนแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนความตื่นเต้นในแง่ลบเนี่ยเป็นแง่บวกแทนนะครับแทนที่เราเกิดว่าเราตื่นเต้นแล้วเรากลัวเราจะผิดพลาดเราจะคนจะวิจารณ์เรานะครับต่างๆนานาให้เปลี่ยนความตื่นเต้นนั้นเปลี่ยนเป็นว่าเราตื่นเต้นที่เราจะได้แสดงที่เราจะได้แสดงเราอยากจะทำสิ่งนั้นนะครับคือพูดง่ายๆว่าเป็นการหลอกตัวเองนิดนึงครับก็คือถ้าเกิดเราสามารถอันนี้คือให้พูดออกมาแบบพูดเลยนะครับว่าแบบเราแฮปปี้ที่จะเล่นเนี่ยครับเหมือนพูดออกมาเลยนะครับ ก็การที่เราพูดออกเป็นคำพูดเนี่ยมันก็จะช่วยได้เหมือนกับว่าเราเปลี่ยนการทำงานของสมองเนี่ยให้ออกไปเป็นทางแง่บวกมากขึ้นเพื่อเราจะได้ลดความตื่นเต้นในแง่ลบออกอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือเป็นแบบฝึกหัดที่แบบทำก่อนเล่นอย่างเงี้ยครับครับครับเชิญอาจารย์ปูครับได้ครับก็อย่างที่อาจารย์จือบอกนะครับจริงๆมันมีหลายวิธีการมากเนาะแล้วก็ที่อยากให้น้องๆนะครับหรือว่านักดนตรีที่มีปัญหาอยู่นะครับก็อยากให้ได้เรื่องการฝึกattention training นะครับในการฝึก attention ในการที่เราจะแสดงระหว่างแสดงแล้วก็ฝึกเรื่องก่อนแสดงด้วยให้เตรียมตัวให้พร้อมนะครับนะระหว่างแสดงก็อาจจะลดความสนใจที่ตัวเองลงอย่างที่บอกนะครับเราสนใจตัวเราจะผิดยังไงแล้วก็สนใจคนอื่นหรือสังคมคนที่มันจะมาตัดสินเราให้ลดพวกนี้ลดลงโดยกลับมาโฟกัสสิ่งที่เรากำลังจะทำอยู่นะครับเช่นเราคิดถึงดนตรีท่อนนี้เราโฟกัสสิ่งที่เรากำลังเล่นอยู่เพราะมันอยู่ระหว่างแสดงใช่ไหมครับสนใจแต่มิวสิคอลสิ่งที่เล่นไปความเพราะของมันท่อนนี้ต้องเล่นออกมาแสดงอารมณ์ยังไงนะครับซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะของดนตรีนะครับสนใจในตัวดนตรีมากกว่าสนใจที่ตัวเราหรือสังคมนะครับหนึ่งคราวนี้ฝึกก่อนที่จะไปแสดงนะครับก็เพื่อที่จะลดอะดรีนาลีนในร่างกายที่มันตื่นเต้นมากนะครับก็เรื่องการหายใจนะครับหายใจเข้าหายใจออกหาในอินเทอร์เน็ตได้ง่ายๆเลยมีเยอะครับนะครับก็สามารถใช้หลักการ 4x4 นะครับอย่างที่เคยบอกไปนะครับหายใจเข้าเต็มท้องหายใจออกเป่าลมออกมาโฟกัสที่ลมหายใจแล้วก็นับ1นะครับทำทั้งหมด4ครั้งนะ1เซตแล้วก็ทำทั้งหมด4เซตนะครับการที่เราต้องนับด้วย1 2 3 4แล้วก็ทำทั้งหมด4เซตเนี่ยมันช่วยให้เราตัดวงจรของการคิดนะครับแล้วก็ร่างกายได้รับออกซิเจนซึ่งมันเป็นการฮีลลิ่งตัวเราและสมองเราอยู่แล้วนะครับทำก่อนที่จะเริ่มเล่นก็จะทำให้เราสงบคามดาวได้เร็วขึ้นอีกอันนึงนะครับก็เป็นเรื่องเรียกว่า grounding technique ในทางเชิงจิตวิทยานะครับเราสามารถทำตัวเองให้มีสติภาษาไทยเราเรียกว่าเจริญสติเนาะ mindfulness อย่างเงี้ยมันคือการตระหนักรู้ว่าณตอนนี้เฮียเราอยู่ที่ไหนแล้วก็ now เราทำอะไรอยู่นะครับมันเหมือนมีสติขึ้นมาวูบเลยจากที่เราคิดถึงกังวลนู่นนี่นั่นใช้เทคนิคอันนี้นะครับเราเรียกว่าเทคนิค321นะครับก็คือให้ใช้เซนเซชันของมนุษย์เรานะครับอย่างแรกให้มองหาสิ่งของในห้องเนี่ย3อย่าง
ที่แตกต่างกันมองและพิจารณามันว่ามันลักษณะมันเป็นยังไงเช่นณตอนนี้เรามีนาฬิกาอยู่1เรือนเรามองนาฬิกามองนาฬิกาลักษณะรูปทรงของมันเสร็จแล้วก็มองอันอื่นเราเห็นโต๊ะก็มองที่โต๊ะเราเห็นเก้าอี้เราก็มองที่เก้าอี้พอครบ3อันเสร็จก็เปลี่ยนนะครับใช้โฟกัสที่เสียงนะครับเปลี่ยนจากมองเป็นเสียงฟังเสียงที่แตกต่างกัน2เสียงเมื่อกี้3ต่อไปก็เป็น2ครับ2เสียงมีเสียงอะไรบ้างมีเสียงแอร์มีเสียงข้างนอกมีเสียงคนเดินนะครับพอได้2เสียงเสร็จสุดท้าย1ก็คือกลับมาที่การได้กลิ่นนะครับนะส่วนใหญ่ใช้ได้กลิ่นก็เพราะว่าได้กลิ่นมันไดเรกต์สู่สมองเลยก็พยายามดูซิมันมีกลิ่นอะไรในห้องบ้างกลิ่นเสื้ออับๆของเรากลิ่นดอกไม้กลิ่นยางลบนะพยายามดูว่ามันมีกลิ่นอะไรนะอันนี้ก็จะทำให้เรากลับมาคอนเชียสคือมีสตินะปัจจุบันและพร้อมที่จะทำอะไรบางอย่างนะครับเราเรียกเทคนิคนี้ว่า321 here and now นะครับโอเคครับฝากประมาณเท่านี้นะครับถ้ายังไงรายละเอียดอะมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตสามารถค้นได้นะครับลองใช้คำพวกนี้นะครับโอเคครับครับสำหรับมหิดล Music Podcast Monthly Upskill นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ปูนะครับแล้วก็อาจารย์จือมากๆครับวันนี้คิดว่าข้อมูลที่เราได้พูดคุยกันน่าจะเป็นประโยชน์ครับหลายๆคนเนาะที่เป็นนักดนตรีนักเรียนดนตรีของเรานะครับในการนำไปใช้ในเวลาที่เขาจะแสดงในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับมหิดล Music Podcast Monthly Upskill